ความคืบหน้าของคดีสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเหลืออีกสักนิดหน่อยแล้วคุยกันหน่อยนะปปช.มีการยื่นฟ้องคดีโรงพักทดแทนนะนัดสุเทพเทือกสุบรรณนำตัวส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง30พฤศจิกายนนี้นะคะสำนักข่าวอิสราเขารายงานความคืบหน้าบอกว่าคดีนี้เป็นคดีกล่าวหาทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจโรงพักทดแทน396หลังเสียหายไป 1,728 ล้านเศษนะคะและก็ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักก็คือแฟตนะโรงพักส่วนโรงพักนะ300กว่าหลังแฟตส่วนแฟตอีก163หลังค่าเสียหายเฉพาะแฟตเนี่ย 3,994 ล้านบาทเศษรวม2อันก็สิริรวมก็ปาขึ้นไปครึ่งหมื่นนะครึ่งหมื่นล้านนะพี่นะ 1,700 กับ 3,900 นะปปช.มีมติชี้มูลความผิดคุณสุเทพไปแล้วนะกับพวกก่อนหน้านี้นะคะส่วนอัยการก่อนหน้านี้ก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีแต่ต่อมาฝ่ายปปช.ดึงสำนวนกลับแล้วฟ้องเองโดยมีรายงานว่าคณะกรรมการปปช.ดำเนินการร่างคำฟ้องคดีแล้วก็มีมติเห็นชอบร่างคำฟ้องเรียบร้อยแล้วด้วยคณะกรรมการปปช.มองเห็นว่าการกระทำของนายสุเทพทั้งสองโครงการเป็นกรรมเดียวกันคือมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ถูกนำไปรวมอยู่ในสำนวนคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนที่จะยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะส่วนคดีก่อสร้างแฟลตเนี่ยมีข้าราชการตำรวจจึงจะดำเนินการฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอันนี้ต้องแยก2อันนะแฟลตเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจบางส่วนด้วยก็เลยดำเนินการฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะได้มีการตรวจหลักฐานพยานไปเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการขั้นสืบพยานในศาลนะคะทนายความของคุณสุเทพสวัสดิ์เจริญผลก็บอกว่าตนได้รับการประสานจากปปช.ที่มีการยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยขั้นตอนนั้นจะนำตัวคุณสุเทพและผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยไปแสดงตัวต่อศาลโดยมีนัดหมายกันเช้าวันที่30นี้ค่ะพี่โสรายละเอียดของคดีเป็นยังไงเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นสำนวนเดี๋ยวรอถึงวันนั้นอีกทีแต่อัยการทำไมอัยการนี่ถูกมองว่าอะไรคะขี้เกียจฟ้องอ่ะขี้เกียจฟ้องชอบขยันเรื่องสั่งไม่ฟ้องแล้วกันเขาก็ไม่ขี้เกียจนะพี่บางเรื่องไม่น่าฟ้องเขาก็ฟ้องนะแต่เรื่องน่าฟ้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟ้องคดีอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็น high profile case คือคดีดังๆอย่างนี้น่ะสั่งไม่ฟ้องเฉยเลยมันต้องมีคำอธิบายที่มันชาวบ้านเขาฟังเรื่องมีเหตุมีผลหน่อยนึงใช่ไหมไอ้ที่จะบี้ตะบันฟ้องในเรื่องสิ่งไม่จำเป็นจะฟ้องอย่างเช่นว่ายาบ้าหนึ่งเม็ดละฟ้องเลยนะอันนี้มันเกินไปแล้วแถมอุทธรณ์ต่างหากนะใช่ไล่บี้เขาจะเอาไปตายเต็มที่นะนะคดีน่าหัวเราะมากเลยแต่คดีบางอย่างเนี่ยไม่อุทธรณ์เฉยเลยไม่ฟ้องเฉยเลยนะมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะลำบากอ่ะมันอิสระหลวมเกินไปหรือเปล่าคือมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถืออ่ะฉะนั้นก็ไอ้การสูงสุดคนใหม่นะชื่ออะไรจำไม่ได้เพราะว่าเพิ่งมาจำไม่ได้จำได้แต่คนเก่าไม่ค่อยทำงานอ่ะที่ออกไปที่อื่นแล้วที่อื่นเซ็นใช่นั่นแหละก็ช่วยขอให้กอบกู้เกียรติภูมิและชื่อเสียงของสำนักงานไอการหน่อยว่าเป็นทนายแผ่นดินแท้จริงทันใช่ไหมคะว่าเป็นทนายแผ่นดินแท้จริงนะให้เหมือนกับทนายเกาหลีใต้ทนายญี่ปุ่นให้เหมือนกับอัยการเกาหลีใต้อัยการญี่ปุ่นของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นไงครับพี่โสโอ้ยเขาเรียบร้อยเลยเช่นมาสั่งไปฟ้องไม่มีแล้วครับตำรวจไม่มีเสียงแอะสักคำเด็กคุณเขาสั่งสอบสวนเองจัดการเองหมดอ่ะตำรวจแค่จับตัวมาส่งแค่นั้นพอแล้วรอดยากเห็นไหมลูกซัมซุงโดนหมดอ่ะโดนหมดใช่ดังๆอ่ะลูกสาวไอ้เกาหลีโคเรียแอร์โรงไอไลน์โดนหมดใช่ไหมคนจะยิ่งดังยิ่งโดนอ่ะยิ่งดังยิ่งโดนของเรานี่โหยิ่งดังยิ่งเด้ง เออของเรายิ่งดังยิ่งเด้งจริงด้วยเออนั่นสินะนี่ถ้าไม่อ่านข่าวนี้ก็ไม่รู้นะว่าอัยการเคยสั่งไม่ฟ้องคดีโรงพักกรุงเทพมาด้วยเนี่ย ใช่เออทุกระดับประทับใจค่ะคุณไปดูถูกคนที่ทำสำนวนนี่หว่าเขาทำงานส่วนมาเทศเป็นแต่คุณสั่งไม่ฟ้องเฉยเลยแค่บอกสั่งไม่ฟ้องแค่นี้ไม่มีผลอะไรซึ่งสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไร
เขาทำมาเทียบตรงไม่ตายสำนวนต่างๆคดีต่างๆนะบอกจังไม่ฟ้องมันหมูเกินไปมันชีวิตมันง่ายเกินไปมันเรื่อยๆมาเรียงๆเกินไปหรือเปล่าอุ้ยแต่รอบนี้น้องก็เซอร์ไพรส์ปปช.มากเลยนะเออเขาก็แข็งขันเป็นอยู่นะพี่โสมันต้องการหาตัวประกันอะไรเปล่าล่ะหาเฉลยอะไรเปล่าล่ะตอนแรกเราก็นึกว่าไม่ค่อยมีผลงานนิ่งๆนะปปช.อุ้ยอุ้ยพอเรื่องนี้ก็หยิบมาฟ้องเองเลยอ่ะเหมือนมีแรงบันดาลใจมันมีแรงบันดาลใจทางการเมืองหรือเปล่าไม่รู้เออนะใช่ไหมเออหวังเสียให้เป็นเฉลยศึกอ่ะขยันขันแข็งเป็นพิเศษเฉลยเฉลยเออคดีเฉลยอ่ะสรุปเขาไม่รักกันแล้วเหรอเขาก็รักเคยอุ้มชูกันมาอยู่นะเออเขาตีกินมา7ปีกว่าอุปชูอะไรกันเออนะก็ส่งเงินมาเป็นรัฐมนตรีก็โดนเด้งหมดไปเห็นเหรอเออโดนเด้งหมดไปแล้วค่ะพี่วันก่อนไปเจอกันเขาก็ไม่เรียกกลับมาใช้ด้วยนะเออโดนเด้งกลับหมดแล้วไม่เหลือแล้วเออนะรัฐมนตรีอ่ะดูคดีแล้วแต่ดูคดีแล้วแต่มีคดีติดตัวทั้งนั้นเลยนี่หรือคือเพื่อนแท้เพื่อนคอยตีกินซะมากกว่ามันก็กรรมอะไรของคุณสุเทพก็ไม่รู้เนาะมาเจอแบบนี้เนาะอ๋อกรรมมันตามทันกรรมตามทันยุคนี้ไงน้องอุตส่าห์เห็นใจเขากรรมตามทันเลยเนาะฮะโถตามทันยุคนี้แหละอ๋อเหรอฮะจะติดจรวดหรือเปล่าติดเทอร์โบหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ตามทันยุคนี้แหละเออตามทันยุคนี้นะแล้วอย่าเรียกคนอื่นๆอย่าเรียกคนอื่นที่กำลังลอยหน้าลอยตาในวันนี้ที่จะรอดนะใช่มันตามทันยุคนี้แหละนะวันไหนที่ไม่อยู่เมื่อไหร่ก็วันนั้นแหละครับคือวันที่มีคุณสุเทพนะคือวันที่มีอำนาจอ่ะก็อาจจะตอนนั้นก็หลงระเริงจริงๆอ่ะเนาะใช่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้อ่ะใช่ไหมล่ะใช่ถ้ามันไม่มีหลักฐานมันจะนำมาสู่คดีได้ยังไงเหมือนกวนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันหลงระเริงนี่ถึงวันนี้แหละนะวันหนึ่งถ้าขาลอยขาหลุดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะรู้สึกฮะนะคะนี่อ่ะรอฟังคดีอยู่ให้ได้ก็แล้วกันรอฟังนะ30พฤศจิกายนนำตัวส่งฟ้องนะคะปปช.ดำเนินการเองนะคะนี่ปปช.ซึ่งก็มีหัวหน้าปปช.ประธานปปช.ก็คือทางด้านของอดีตหน้าห้องบิ๊กป้อมนั่นเองใช่งานนี้ก็สนุกสนานกันไปอีกเรื่องนึงอัยการฟ้องคดีคนนี้เขาก็สะสมคดีมากทีเดียวรายวันเลยมีทุกวันอานนท์เพนกวินไม้ไบลุงโดนทุกวันคนอะไรจะถูกคดีทุกวันขนาดนี้เพราะว่าทำไปเยอะนะเพราะเวลามันมาเยอะมากกลุ่มนี้ไม่เห็นมีสั่งไม่ฟ้องกันเลยโอ้อันนี้คือก็ฟ้องกันทุกวันนะพี่วันนี้เนี่ยโดนคดีมาตรา112แล้วก็มาตรา116จากกรณีการชุมนุมปราศัยหน้า SCB Park ไงถ้าหลายคนจำได้อะตอนนั้นเขากำลังแบบว่าโอ้โหไฟแรงเลยนะแล้วก็ไปปราศัยที่หน้า SCB Park สำนักงานใหญ่นะไปพูดเรื่องการโอนย้ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วมีทั้งคำยงคำหยาบมีคำเท็จเต็มไปหมดวันนี้ศาลพนักงานอัยการคดีอาญา7นะคะก็เป็นโจทยื่นฟ้องอานนท์ชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือว่าไบร์ทพานุพงษ์จัดนอกไม้วันวลีนะคะแล้วก็มีทางด้านของรุ้งของอะไรด้วยเนี่ยนะคะเป็นคดีอีกเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนนี้คดีมันที่ทำไว้ปีที่แล้วอ่ะมันเริ่มที่จะส่งผลแล้วก็เสร็จพอดีส่งฟ้องได้พอดีในช่วงนี้ก็เลยมีข่าวรายวันเลยกับการขึ้นส่งฟ้องของแก๊ง3นิ้วเนี่ยของเด็กๆเนี่ยนะรายวันมีมาทุกวันนะแล้วจะรอดคุกไปได้ไงเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็อยู่คุกอยู่แล้วนะอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะก็ต้องรอติดจริงก็ไปหางออกมันก็เริ่มมาทยอยมาช่วงนี้เพราะว่าคดีมันเสร็จพร้อมๆกันพอดีเพราะว่าตอนนั้นเขาก็มีกิจกรรมรายวันอ่ะตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็ติดฟรีไปก่อนแล้วไงติดเซิร์ฟไปแล้วตอนนี้ติดเซิร์ฟไปแล้วเท่ากับติดจริงอ่ะเท่ากับติดจริงเท่ากับไม่ได้ออกแล้วละมั้งเพราะว่าเคยมีเงื่อนไขให้ออกแล้วออกแล้วผิดไงก็ต้องกลับเข้าไปใหม่อยากนี่อายุยังน้อยอยู่ติดคุกคือใช้ระวังให้ดีจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในคุกมากกว่านอกคุกอ่ะทีนี้มันจะเกินจุดไปแล้วหรือยังเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายส่วนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าวันเกรงจะเกิดวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญก่อตกคำวินิจฉัยของศาลก็บอกว่าให้เอาผิดเขาบอกว่าสถานการณ์การเมืองมันจะบานปลายจนมันนำไปสู่วิกฤตการครั้งยิ่งใหญ่บางท่านน่ะอาจารย์บางท่านเช่นอาจารย์พิชัยเนี่ยบอกว่าอยากจะให้หันหน้าเข้ามาคุยกันเนี่ยมันจะคุยกันทันไหมพี่โส
ไม่ทันนะไม่ทันแล้วเนาะก็ประเทศไหนประเทศไหนที่มีรัฐประหารเนี่ยนะมันอยู่ความวุ่นวายอย่างนี้แหละก็ดูเหมือนมีออกหลายที่วันนี้มีความสุขที่ไหนล่ะนะบ้านเราก็มาจากพื้นฐานการรัฐประหารเหมือนกันสุดท้ายก็คือความไม่สงบชาวบ้านเมืองทำมาหากินอะไรกันแล้วก็ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการก็ทำให้ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ไงม็อบสามนิ้วที่ว่าเนี่ยเหมือนมันเลยจุดนั้นไปแล้วเนาะมันคุยอะไรกันได้แล้วท่าทางใช่ใช่เอาละสรุปตัวเลขของผู้ป่วยโควิดวันนี้หน่อยค่ะ 6,855 รายนะคะก็ยังอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 เนี่ยประมาณนี้แหละผู้เสียชีวิต51รายด้วยกันพี่โสตอนนี้ก็หลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะทำไมของเรายังเป็นขาลงอยู่หรือเปล่าทำไมต่างประเทศขาขึ้นแล้วว่าใช่ไหมช่วงนี้เขาก็ล็อกดาวน์กันบ้างแล้วบางส่วนยุโรปไงเยอรมนี 65,000 คนวันนี้เยอะเนาะเยอะยุโรปตอนตกตอนออกในการพื้นที่สีแดงหมดแล้วไงแล้วประเทศเหล่านี้แหละที่คุณประยุทธ์ต้องการให้เข้ามาเมืองไทยไงมาเที่ยวจะมาได้ยังไงเขาล็อกดาวน์กันอยู่เขาล็อกดาวน์เนเธอร์แลนด์ในวันนึงก็หมื่นในเยียบจะได้ก็เกือบ 20,000 ต่อวันเนี่ยฝรั่งเศสก็หมื่นกว่ารายอิตาลีก็เกือบ10,000แล้วอิตาลีมันเป็นพื้นที่สีแดงหมดแล้วในยุโรปนะใครจะมาเที่ยวเมืองไทยจีนก็ไม่มาก็ไทยเที่ยวไทยได้กันเองนี่แหละไทยเที่ยวไทยไปนะมีแต่ชาวเพื่อนพี่น้องพม่าที่มาเที่ยวไทยกัมพูชาเงี้ยแล้วเราเที่ยวกันเองเราไม่ติดกันเองใช่ไหมหรือว่าไงเราจะมีระลอกใหม่ไหมเชื่อผู้นำชาติพ้นไทยไม่เหรอจริงๆนะเหรอหลายคนเริ่มพูดแล้วพี่โสนายกชื่อปอเหมือนกันน่ะอ๋อปอเหมือนกันนะคนละปอพี่ใช่ใช่นะทีนี้เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยหลายคนกังวลเพราะว่าแต่เจอหายนะแทนเจอหายนะแทนใหญ่กว่าภัยอีกนะเหมือนว่าเจอรุ่นคุณประยุทธ์เนี่ยคนจนไม่มีคนจนนะแต่คนยากไร้สิ้นไรไม่ตอบตายนะคือหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมีการเตือนกันเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยหลายที่ก็เจอระลอกใหม่ก็หวั่นเกรงว่าเอ๊ะไทยจะมีระลอกใหม่หรือว่าจะอยู่ในสภาพนี้จนกระทั่งสาโควิดมันซากลายเป็นโรคภัยในท้องถิ่นไปอ่ะก็ต้องรอดูว่าจะมีรอบใหม่ไหมโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นก็คือไม่มีปัญญาจัดการได้ไงให้เป็นยอมก็ยอมรับสภาพซะรับสภาพนะในเมื่อไม่สามารถชนะมาได้ก็อยู่ร่วมกับมันซะอยู่กับร่วมกับมันใช่นะคะนี่เอาละแต่ตอนนี้ก็ยังตัวเลขก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะ 6,000 กว่าๆนะเดี๋ยวก็จะดูว่าจะยังไงต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้นะเอาละเราได้ตามนี้ก่อนแล้วมั้งประมาณอีก3นาทีเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเนี่ยนะคะยังไงเดี๋ยวใครที่ไปลอยกระทงก็ย้ำกันอีกทีนึงนะแถวบ้านใครที่ออกไปลอยกระทงเขาบอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีการตรวจ swab หรือไม่ก็ตรวจหาเชื้อ ATK เบื้องต้นมีผลไปยืนยันว่าไม่มีเชื้ออยู่ในตัวหรือเป็นคนที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มครบก็จะโชว์ผ่านทางหมอพร้อมเพื่อจะเข้าไปในงานเหมือนตรงที่สวนสันติชัยปราการก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันพี่โสต้องสกรีนคนก่อนเข้าไปแล้วเข้าไปก็ต้องมีเว้นระยะด้วยไปรอที่2ที่3แล้วเค้าเลิกงานไปรอเองก็ได้ไปล่ะไม่มีนี่แล้วนี่มันไม่มีประกาศเคอร์ฟิวแล้วนี่ไปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ที่สองที่สามก็ไม่ร้อยได้ไม่เป็นไรนะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะไปสมัครทำไมล่ะนายกก็พรรคก็สนับสนุนนายกอยู่แล้วฮะไม่ต้องเป็นสมัยผมไม่ต้องเป็นทำไมอ่ะก็ยังไงก็อยู่กับเราอยู่แล้วก็เราก็อยู่กับนายกอยู่แล้วเตรียมนโยบายมีนโยบายผมมีอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงอ่ะคุณไม่ห่วงคุณห่วงทำไมอ่ะคุณไม่น่าเป็นห่วงแทนผมเลยนะเราอยากให้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะคุณไม่ต้องอ่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้
คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ